สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะกลับมากับคลิปที่เป็น favorites อีกหนึ่งอย่างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าเป็นพาร์ทของ favorites หรือว่า best of 2020ก็ได้นะคะแต่ว่าคือมันก็ห่างมาสักระยะแล้วเนาะหลายๆคนอาจจะบอกว่าพี่ยังคง favorites ไม่เลิกกันอีกเหรอคะคือของดีมันเยอะอะเนาะแล้วถ้ารวมไว้ในคลิปเดียวเนี่ยคลิปเมคอัพก็ปาเข้าไป40นาทีคลิปสกินแคร์อีกประมาณ35ถ้ามี hair and body เข้าไปด้วยก็น่าจะประมาณ2ชั่วโมงอะนะคะซึ่งก็แยกให้มันห่างกันหน่อยก็แล้วกันแบบนี้นะคะก็เลยกลับมานะคะเล่าให้คุณผู้ชมฟังเกี่ยวกับ Best of 2020ในกลุ่มของ Body Care แล้วก็ Hair Care กันบ้างดีกว่านะคะ2 อย่างที่จริงๆแล้วในรายการอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงกันบ่อยขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่เราใช้แล้วเราก็รู้สึกว่าไหนๆเราก็ดูแลหน้าของเราให้มันจึงปึ้งขนาดนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรจะดูแลผิวแล้วก็ผมของเราด้วยนะคะจะได้ครบสูตรนั่นเองค่ะวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าสิ่งที่ใช้กับร่างกายส่วนอื่นที่ไม่ใช่ใบหน้าและลำคอเนี่ยมันมีอะไรอีกบ้างนะคะถึงผมที่หลายๆคนถามเข้ามานะคะว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรที่ใช้อยู่บ้างแล้วก็ชอบนั่นเองนะคะจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ค่ะก่อนจะไปชมกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนั่นเองค่ะเราจะได้มาติดตามคลิปกันบ่อยๆสังเกตไหมคะว่าช่วงนี้คลิปเยอะมากนะแทบจะออนอาทิตย์ละ3ครั้งอยู่แล้วนะคะก็พยายามที่จะทำคลิปให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมกันเรื่อยๆแล้วก็มาแบบบ่อยขึ้นถี่ขึ้นอย่างที่รับปากเอาไว้ในช่วงต้นปีนั่นเองนะคะหวังว่าคงจะถูกใจกันเอาล่ะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะไปดู Best of 2020ที่ในกลุ่มของ Hair แล้วก็ Body กันค่ะมาที่ผลิตภัณฑ์ผมกันก่อนเลยก็แล้วกันนะคะสำหรับใครที่อยู่กันมานานๆจะทราบว่าโมเป็นคนที่ทำสีผมบ่อยเป็นคนที่กัดสีผมแล้วก็ใส่สีใหม่เรื่อยๆเนื่องจากว่าคือเราเป็นคนที่ผมยาวเร็วมากคุณผู้ชมแล้วก็มีคนถามตลอดว่าพี่แบบเทคซัพพลีเมนต์อะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเรื่องของซัพพลีเมนต์เดี๋ยวเรามาเล่ากันอีกทีนึงนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดูแลง่ายๆของโมเนี่ยสำหรับผมนะจะมีอยู่2กลุ่มด้วยกันก็คือ everyday care กับ care ที่ดูแลในเรื่องของสีผมนั่นเองนะคะ everyday careจริงๆแล้วไปเจอสิ่งนี้มาเนื่องจากว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ผมไม่เอ่ยแบรนด์ละกันแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนมันมีความทำให้เรามีรังแคเพิ่มขึ้นนะคะอาจจะเป็นด้วยความที่อาจจะแรงเกินไปหรือว่าไม่เข้ากับสภาพผมของเรานะคะก็เลยเรียกว่าต้องกลับไปเริ่มใหม่กันแล้วก็ไปพยายามค้นหาไปนั่งอ่านดูว่ามันมีแชมพูอะไรที่มันเหมาะกับหนังศีรษะที่ค่อนข้างจะแพ้ง่ายหรือว่าเป็นแชมพูอะไรที่มันอ่อนบางแล้วก็จะไม่ทำปฏิกิริยากับหนังศีรษะของเรานะคะแล้วก็ไปเจอ2ตัวนี้อันนี้ซื้อเองไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดนะคะนี่คือ Curel นั่นเองค่ะ Curel ก็เป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นนะคะซึ่งอันเนี้ยหลายๆคนเขาก็แนะนำกันมากๆสำหรับสายที่เป็นคนที่หนังศีรษะค่อนข้างจะเซนซิทีฟนะคะคือโมเมไม่ได้คิดว่าหนังศีรษะของโมเมเซนซิทีฟหรอกแต่ว่าถ้าเกิดไปเจออะไรที่มันไม่เหมาะกันเนี่ยใช้ครั้ง2ครั้งก็จะรู้เลยว่าแบบเฮ้ยอยู่ดีๆก็เหมือนมีรังแคหรือมีหนังศีรษะลอกเฉยเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะไม่เป็นเรารู้สึกว่าต้องขอยืมคำพูดของน้องแป้งคีรารีมาว่ามันเหมือนคล้ายๆเป็นแชมพูเด็กสำหรับผู้ใหญ่ก็คือเป็นแชมพูที่ไม่ได้ผสมอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็เขาบอกเลยนะคะบอกว่ามันเหมาะกับ sensitive skin นะคะอันนี้คือ intensive moisture care แชมพูแล้วก็ intensive moisture care conditioner นั่นเองเป็น2ตัวที่มุมไปใช้คู่กันแล้วก็ใช้มาสักพักแล้วเห็นว่าข้อแรกเลยเนี่ยก็คือผมนุ่มดีแล้วก็สะอาดนะคะแล้วก็ผมเบาไม่ได้รู้สึกว่าผมหนักอะไรแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือไม่แรงไม่ได้ทำร้ายหนังศีรษะแล้วก็บางทีแชมพูที่มันเหมาะสำหรับเซนซิทีฟมากมันจะทำให้ผมกระด้างบ้างไม่นุ่มบ้างแต่ว่าอันนี้คือทุกอย่างโอเคมากนะคะแล้วก็ชอบมากตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เพิ่งค้นพบเมื่อปลายปี2020แต่ว่าใช้แล้วชอบจริงๆนะคะแล้วก็ไม่เกิดปัญหาเรื่องหนังศีรษะใดๆทั้งสิ้นก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังนะคะอันนี้ก็เป็นแชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์แบบที่ everyday ใช้ได้เรื่อยๆส่วนใครที่ทำสีผมหนักๆอย่างโมเมเนี่ยนะคะการใช้ silver shampoo หรือว่า purple shampoo เนี่ยก็คงเป็นสิ่งที่อาจจะคุ้นเคยแล้วก็ได้ยินกันมาเรื่อยๆอยู่บ้างซึ่งโมเมเองก็เป็นคนที่ใช้แชมพูสีม่วงเหมือนกันตัวที่โมเมใช้มาตลอดเลยตั้งแต่เริ่มทำสีผมหนักๆนะคะก็คือ Kerastase ตัวที่เป็น Blonde Absolute นะคะสีม่วงแบบนี้โมเมไม่มีแชมพูอยู่เพราะว่าแชมพูหมดไปแล้วยังไม่ได้ซื้อใหม่สำหรับตัวนี้นะคะเขาจะเป็น Mask Ultraviolet นะคะก็คือจะเป็นมาสก์สีม่วงข้างในเลยนะคะอันนี้แบบใช้ไปเยอะมากแล้วนะคะแชมพูและมาสก์หรือว่าครีมนวดสีม่วงเนี่ยมันจะช่วยซีลให้สีของเราเนี่ยมันไม่แบรสซี่หรือว่า
ว่าไม่ออกแดงซึ่งเป็นสิ่งที่โมไม่ต้องการเพราะว่าเวลาเราผมแดงเราไม่รอดจริงๆนะคะเราชอบให้ผมของเรามันออกสีแอชก็คือเป็นสีอะไรที่มันมาในโทนสีหม่นหน่อยไม่ได้ต้องการให้มันกลายเป็นแดงหรือว่าอมคอปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้ก็จะเข้ามาช่วยได้แล้วก็โมไม่ใช้มาตลอดเลยตั้งแต่เขาลอนช์ไลน์ไอ้เจ้าบลอนด์แอบโซลูอันนี้ออกมานะคะโมไม่ก็คือใช้มาตลอดเลยอันนี้มาสก์แล้วผมนิ่มมากนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะรักษาสีผมก็ใช้พวกสไตล์ประมาณอย่างนี้โมไม่ก็จะแนะนำนะคะในส่วนของการจัดแต่งทรงผมนะคะจริงๆแล้วโมไม่เป็นคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์สไตลิ่งเนี่ยน้อยมากเพราะว่าผมเราค่อนข้างที่จะ manage ง่ายคือมันไม่ได้ยากจนเกินไปมันไม่ได้ชี้โดชี้เดมันไม่ได้มีความอะไรมากๆคือมันทิ้งตัวตรงแบบนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าโอเคเนื่องจากว่าเราเป็นผมบ๊อบมันก็จะมีการแบบปลายเป็ดบ้างอะไรบ้างนะคะส่วนตัวโมไม่เองเนี่ยพอสระแล้วผมหมาดเสร็จแล้วนะคะโมไม่จะใช้ June อันนี้นะคะเป็น Saffron Hair Elixir นะคะอันนี้เป็นแบรนด์ที่อยู่ใน Sephora นะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีผลิตภัณฑ์เป็นตัวนี้ตัวเดียวจะสังเกตเห็นว่าข้างในเนี่ยมันมีหญ้าฝรั่งหรือว่าแซฟฟรอนอยู่ในนี้นะคะแล้วก็กลิ่นดีมากๆเวลาใช้ก็คือใช้น้อยมากอ่ะนี่ขนาดแบบใช้ทุกวันนะคือยังไปไม่ถึงไหนเลยอ่ะเอาขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็หยดประมาณสัก 3-4 หยดอย่าใช้เยอะไปแฮร์ออยล์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าใช้เยอะมากจนเกินไปมันทำให้ผมเนี่ยมันดูมันไปได้นะคะแนะนำว่าให้ใช้แค่แบบ 2-3 หยดถูแบบนี้แล้วก็ลูบตรงปลายผมก่อนที่จะจัดแต่งทรงผมนะคะจะช่วยให้เห็นว่าปลายผมเนี่ยมันเงาแล้วมันก็แบบดีอ่ะคือทุกอย่างก็จะออกมาดูโอเคนะคะตัวนี้ก็เป็นแฮร์ออยล์ที่ชอบมากในปี2020ที่ผ่านมาชอบมากๆจริงอีกตัวนึงที่เพิ่งค้นเจอไม่นานแต่ว่าชอบมากๆนะคะอันนี้เคยใช้ตั้งแต่เขาเป็นแพคเกจิ้งเก่าแล้วแหละแล้วก็เหมือนเลิกใช้ไปพอเขาเปลี่ยนแพคเกจิ้งใหม่แล้วก็แบบอันนี้ของใหม่หรออะไรหรอไม่เคยเห็นนะคะอันนี้คือ Lise Styling Shower ตัวนี้เนี่ยก็คือเวลาก่อนที่จะจัดแต่งทรงผมสระผมมาหมาดๆนะคะก็แยกตามคนผมอย่างนี้แล้วก็สเปรย์นะคะเขาให้สเปรย์ประมาณ10ถึง15เซนอะไรเงี้ยห่างจากผมจึ๊บๆๆคือยกอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็สเปรย์เข้าไปที่โคนผมถามว่าตัวนี้มันช่วยเรื่องอะไรมันช่วยทำให้ผมเนี่ยดูพองดูมีวอลลุ่มขึ้นมาไม่เป็นผมตรงที่รีบแบนค่ะคือพอเราฉีดเข้าไปปั๊บเราเป่าอาจจะมีการเป่าแบบคว่ำบ้างเพื่อให้ผมเนี่ยมันเกิดวอลลุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้โอเมว่ามันเป็นตัวที่เริ่มในส่วนของการลิฟติ้งโคนผมได้ค่อนข้างดีแล้วก็กลิ่นดีมากๆนะคะของลิเซ่ก็ก่อนหน้านี้เขาจะเป็นแพคเกจิ้งอีกสีนึงเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนแพคเกจิ้งใหม่ให้ดูแบบหวานแหววแล้วก็มินิมอลมากขึ้นตัวนี้ก็เป็นตัวที่โอเมชอบมากแล้วก็เคยใช้ตัวเก่าก็ชอบแล้วก็มาใช้ตัวใหม่ก็ชอบเช่นกันนะคะอันนี้ก็มาเจอเมื่อช่วงปลายปี2020เหมือนกันค่ะพูดถึงเรื่องเป่าผมไปแล้วนะคะต้องพูดถึงอุปกรณ์ตัวนึงที่โอเมชอบมากจริงๆในปี2020ที่ผ่านมานะคะหลายๆคนคิดว่าโอเมจะพูดถึง Dyson Curl นะคะแต่จริงๆแล้วเราขอพูดถึงคุณคนนี้หน่อยละกันนั่นก็คือ Dyson Airwrap นั่นเองนะคะตัวนี้โอเมซื้อเองนะคะ Dyson ไม่ได้ให้นะคะโอเมจําได้เลยว่าซื้อที่ร้าน Dyson ที่ไอคอนสยามนะคะเป็นตัวแบบช่วงแรกๆที่เขาออกมาเลยเพราะว่าอยากลองจริงแล้วก็ซื้อกล่องที่เป็นดีลักซ์มาที่มีหัวหลายๆแบบนะคะวันนี้เนี่ยผมก็คือใช้อันนี้หมดเลยไม่ได้หนีสาเหตุที่ชอบเนี่ยก็คือชอบตัวนี้ตัวที่เป็นแปรงแบบนี้เพราะว่าเราเคยใช้ dry เป่าผมที่เป็นหัวแปรงแบบนี้สมัยเราเด็กๆตอนโตมาแล้วเราก็แบบเลิกใช้ไปมาใช้เป็น dry เป่าผมปกติแล้วก็ที่หนีบใช่ไหมแต่พอเขาออกอันนี้มาถ้าพูดถึงรูทีนนะก็คือจะฉีดเจ้าตัวลิเซ่ตัวนี้ใช่ไหมคะไอ้เจ้า styling shower ตัวเนี้ยลงไปจากนั้นก็คือใช้หัวที่เป็นหัวปกติอันนี้ในการเป่าก่อนเป่าให้มันหมาดนะคะประมาณ 50% แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเซกชันผมแล้วก็มาใช้หัวแปรงอันนี้ในการทำแบบนี้คุณผู้ชมคือเข้าไปใช่ป่ะคะแล้วก็ยกแล้วก็จ่อไว้แบบนี้สักครู่หนึ่งเพื่อให้มันแบบช่วยยกโคนผมของเราอะค่ะแล้วก็ลากลงมาตรงปลายก็จะได้ผมที่แบบทิ้งลงมาแบบนี้เลยซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายมากกับการทำผมโดยเฉพาะคนที่ผมเยอะอย่างโมเมย์เงี้ยค่ะถ้าเกิดเป่าเฉยๆตรงๆเนี่ยมันก็ต้องมานั่งหนีบอีกรอบใช่ป่ะแต่ว่าคุณคนนี้มันเหมือนเป่าแล้วก็สไตลิ่งจบไปเลยในคราวเดียวกันแต่ด้วยความที่ผมโมเมย์ยังไม่ยาวมากอะก็เลยไม่ค่อยได้มีโอกาสใช้หัวที่มันเป็นแอร์แรปที่แบบเอามาตั้งแล้วแบบซึบเข้าไปอะไรเงี้ยแต่โมเมย์จะใช้ตัวอันนี้กับตัวอันที่เป็นแปรงกลมนะคะอีกอันหนึ่งในการจัดทรงผมของตัวเองที่เป็นผมล็อบก็คือลองบ๊อบแบบนี้ตลอดเวลาเราก็เลยรู้สึกว่าแบบมันเป็นสิ่งที่แบบเราชอบมากจริงๆอันนั้นคือขั้นตอนของการเป่า
ค่ะเมื่อไหร่ที่อยากจะเป่าผมก็จะใช้วิธีการแบบนั้นนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่อยากจะม้วนผมหรือว่าหนีบผมเนี่ยมุมไม่มีผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงนะคะที่ชอบใช้มากเลยนั่นก็คือ Way Memory Mist นั่นเองนะคะตัวนี้ใกล้หมดมากแล้วเหลือน้อยมากคาดว่าน่าจะเหลือประมาณนี้เพราะว่าเขย่าแล้วแบบดูเศร้ามากนะคะ Memory Mist เนี่ยคือจะใช้ตอนจังหวะที่ผมแห้งแล้วเราอาจจะเป่าด้วย Dry ธรรมดาไม่ต้องเซตแบบนี้ก็ได้คือเรารู้ว่าเราจะต้องไปใช้ Hot Tools อื่นๆอาทิแกนม้วนหรือว่าที่หนีบผมต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบ่งผมออกมาเป็นเซกชันเหมือนกันเล็กๆที่กำลังจะหนีบนะคะฉีด Memory Mist เนี่ยปึ๊ดๆนิดเดียวนะคะไม่ต้องชุ่มแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือเราก็หนีบหรือว่าม้วนนะคะจะช่วยให้รอนที่ม้วนหรือว่าช่อที่หนีบมันอยู่ทนมากกว่าการไม่ใช้ Memory Mist นะคะซึ่งในวันที่มุมเมย์รู้สึกว่าโอเควันนี้ต้องออกไปข้างนอกทั้งวันต้องเจอแบบความชื้นข้างนอกอะไรบ้างอะไรเงี้ยตัว Memory Mist เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยมากๆแล้วมุมเมย์ชอบมากๆเลยอันนี้ก็มีขายที่ Sephora เหมือนกันพูดถึงเรื่องของ Dry Shampoo บ้างจริงๆแล้วมุมเมย์เป็นคนที่ใช้ Dry Shampoo ได้เยอะมากเลยนะใช้ Persian Reed ก็ได้ใช้ IGK ก็ได้คือได้หมดจริงๆ Dry Shampoo สำหรับมุมเมย์คือไม่ใช่สิ่งที่ยากแต่ว่าในช่วงปี2020นะคะเราเจอ collaboration อันนึงที่เราชอบมากนะคะนี่ก็คือกับ Byredo ที่เขามาคอลแลบกันนั่นเองนะคะคือ Way ก็เป็นแบรนด์ Hair Care ส่วน Byredo เนี่ยก็เป็นแบรนด์น้ำหอมนะคะแล้วก็เทียนหอมที่เพิ่งเข้ามาในไทยแต่ว่าตัวเนี้ยแอบบอกว่ามันไม่มีขายในประเทศนี้นะคะอันนี้คือพรีออเดอร์มานะคะคุณสามารถสอบถามตามหาเขาได้ในร้าน Shopee Lazada อะไรที่เป็นร้านพรีออเดอร์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัว Byredo เนี่ยเป็นตัวที่มุมไปชอบมากๆเพราะว่าชอบกลิ่นนี้คือกลิ่น Mojave Ghost นะคะเป็นกลิ่นที่ขายดีอยู่แล้วของ Byredo เรารู้สึกว่ามันเป็น dryแชมพูที่1เลยคือไม่มีคราบขาวอยู่บนหนังศีรษะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการทำให้คนผมเรามันกลับมาดูพองได้ดีแล้วก็ให้กลิ่นหอมของน้ำหอม Mojave Ghost ของ Byredo ด้วยนั่นเองก็เลยเป็น dry แชมพูที่ตอนนั้นอ่ะพอเขาประกาศว่าเขาจะออกก็คือพรีมา2อันเลยนะคะโดยไม่ได้แคร์ว่าแบบจะยังไงอะไรเพราะว่าชอบผลิตภัณฑ์ของ Way อยู่แล้วแล้วก็เป็นแฟนของน้ำหอม Byredo กลิ่น Mojave Ghost อยู่แล้วด้วยก็เลยสั่งมาเลยอันนี้ก็เป็น dry แชมพูที่มุมชอบมากแล้วก็ใช้มาตลอดนั่นเองรับไปกินปิ้งย่างฉีดไปปั๊บหัวไม่เหม็นแน่นอนอีกตัวนึงนะคะที่น่าสนใจเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่โมเมใช้แบบบ่อยมากโดยเฉพาะเวลาที่ถ่ายรายการอย่างนี้นะคะเพราะว่าโมเมเป็นคนที่มีลูกผมเยอะมากแล้วก็เป็นลูกผมที่แบบชี้โดชี้เดออกมาให้น่ารำคาญใจในกล้องนะคะซึ่งสิ่งที่เราใช้เนี่ยอันนี้โมเมไม่แน่ใจว่ามันถูกเรียกว่าอะไรนะแต่คือเรารู้สึกว่าถ้าให้เราอธิบายความหมายมันก็คือเหมือนแว็กสติ๊กนั่นเองนะคะคือแว็กซ์ที่มาในรูปแบบของสติ๊กนะคะเมื่อก่อนเราก็จะรู้จักตันโจสติ๊กนะคะใครเกิดทันตันโจสติ๊กบ้างนะคะสิ่งนี้มันก็จะเป็นแว็กซ์ที่พอเราลูบไปนะคะมันก็จะช่วยเก็บลูกผมต่างๆแล้วก็อันนี้เป็นของ Lucido L นะคะคือมันจะกลิ่นหอมนิดนึงมีอีกยี่ห้อนึงนะคะที่เรามักจะเห็นบ่อยๆก็คือ Matomaket นะคะถ้าโมไม่อ่านไม่ผิดนะเพราะว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะขออภัยด้วยไม่มีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นจริงๆอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เป็นกลิ่นหอมเหมือนกันสังเกตว่าสีมันจะค่อนข้างคล้ายๆกันแต่ว่ารุ่นที่เคยใช้ก่อนหน้านี้จะเป็นรุ่นสีเขียวหรือว่าสีชมพูนะคะแว็กซ์สติ๊กแบบนี้โมไม่ว่ามันช่วยเรื่องลูกผมได้ดีโดยเฉพาะเวลาที่ใครอยากจะรวบผมรวบตึงรวบมวยต่ำแสกกลางสลีคแฮร์บันอะไรอย่างเงี้ยคือสติ๊กแบบนี้มันง่ายกว่าการที่จะมาฉีดสเปรย์อัดลงไปมากกว่าเยอะเลยนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันราคาไม่แพงเงี้ยมีขายที่มัตสึโมโตะคิโยชินะคะก็ไปลองหากันดูก็แล้วกันอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่แบบถ้าวันไหนทำงานข้างนอกหรือว่ารวบผมหรือว่าอะไรก็ตามมันจะหย่อนใส่กระเป๋าไปเพราะว่าเราเป็นคนชอบความที่ผมเราไม่แบบมีลูกผมทิ่มๆนะตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราชอบใช้ถ้าถามจริงแล้วมุมไม่ว่าของ Lucido L หรือว่า Matomaket เนี่ยต่างกันไหมไม่ต่างแค่ชอบกลิ่นไหนชอบความเหนียวระดับไหนเพราะว่ารู้สึกว่าของ Matomaket เนี่ยแต่ละสีเนี่ยมันจะมีความเหนียวที่ไม่เท่ากันนะคะยังไงก็ลองไปดูก็แล้วกันสุดท้ายแฮร์สเปรย์อันนี้เป็นของหายากนิดนึงมุมไม่คิดว่าไม่เคยเห็นร้านไหนพรีเข้ามาเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยซื้อที่อังกฤษเมื่อปลายปี2019ที่ไปลอนดอนหนสุดท้ายนะคะพูดแล้วแซ่บคิดถึงการเดินทางอันนี้คือ Hair by Sam McKnight นะคะ Sam McKnight เนี่ยเป็น Hair Stylist ชื่อดังฝั่งอังกฤษนะคะแล้วก็เขาทำไลน์ของสเปรย์ออกมารู้สึกจะ4อย่างมุมไปซื้อมาทั้ง4อย่างเลยแต่ว่าตัวที่ชอบที่สุดนะคะก็คือตัวสีเทาอันนี้ที่ชื่อว่า Modern Hair Spray เป็น Multitasking Styling Mist นะคะคือมันจะไม่ใช่ Hair Spray แบบสเปรย์แข็งแต่ว่ามันเป็นสเปรย์ที่แบบเซตทุกอย่างให้ย
ังดูเข้าทรงแต่ว่าดูแบบแอรี่ดูแบบผมเคลื่อนไหวได้อะไรได้แล้วก็กลิ่นดีมากนะคะคือจริงๆเราติดตามงานของแซมแมคไนท์มานานมากแล้วเวลาเราเห็นในแมกกาซีนสมัยก่อนเนี่ยคือคุณต้องรู้ว่าดิฉันเป็นคนที่โตมากับหนังสือแมกกาซีนนะเราก็จะดูว่าแบบเอ้ยเมคอัพอาร์ติสต์เป็นใครแฮร์สไตลิสต์เป็นใครแล้วเรามักจะเจอเสมอเลยว่าในนิตยสารหลายๆอันเนี่ยเราจะเจอแฮร์สไตลิสต์ที่ชื่อว่าแซมแมคไนท์มาตลอดเลยแล้วพอเขาออกแฮร์แบรนด์ออกมาผมจำได้เลยว่าไปซื้อที่ Liberty London นะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบเป็นสิ่งที่เราแบบอยากได้มากเราก็ยอมขนกลับบ้านมานะคะสำหรับHair by Sam McKnight นะคะอันนี้ก็เป็นแฮร์สเปรย์ที่ดีคือผมเป็นคนที่ไม่ได้ใช้แฮร์สเปรย์เยอะมากเพราะฉะนั้นมันก็เลยอยู่นานอยู่ทนหน่อยนะคะแต่ว่าพวกสไตลิ่งมิสต์อื่นๆที่ใช้ก่อนที่จะเป่าหรือก่อนที่จะหนีบพวกนั้นผมจะใช้เยอะกว่าแต่ finishing product เนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้เยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยยังอยู่กับผมค่อนข้างนานนะคะตัวนี้เป็นแฮร์สเปรย์ที่ชอบมากจริงๆถ้าเกิดต้องใช้ก็คือจะเลือกใช้ตัวนี้ของSam McKnightค่ะมาที่บอดี้กันบ้างดีกว่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องยอมรับเลยค่ะว่าเป็นคนขี้เกียจกับเรื่องบอดี้ของตัวเองมากนะคะคือใช้อะไรก็น้อยนะคะแล้วก็บางทีก็ลืมทาครีมไปถามพี่คนที่ทำเล็บมุมไม่ได้นะคะมือเท้ามุมจะแบบแห้งมากนะคะเพราะว่าขี้เกียจนะคะแต่ว่าถ้าเกิดช่วงไหนที่ดูแลก็จะขยันดูแลจังเลยนะคะก็คือจะพยายามเต็มที่กับเขานะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอุตส่าห์ดูแลหน้าเราดีแต่ถ้าแบบมือเราแห้งศอกเราแห้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูเศร้าๆนิดนึงถูกไหมคุณผู้ชมมาค่ะมาพูดเรื่องบอดี้กันนะคะโอเคอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการอาบน้ำนั่นเองนะคะในปี2020นะคะมุมไปเจอแบรนด์หนึ่งนะคะที่เห็นในคอลัมน์ดิจิตอลของต่างประเทศแบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะนั่นก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่า Necessaire นั่นเองค่ะ Necessaire ก็เป็นแบรนด์ที่เขาพยายามจะทำบอดี้แคร์เนี่ยให้มันเหมือนกับเฟซแคร์คือเขาบอกว่าคือส่วนผสมอะไรต่างๆนะคะมันควรจะต้องดีกับผิวของเราแล้วก็ไม่ได้มีน้ำหอมมากจนเกินไปไม่ได้มีอะไรที่มันแบบไม่ดีกับผิวของเรานะคะซึ่งเขาจะมีหลายกลิ่นมากเลยตัวที่มุมไปใช้หมดไปแล้วก็คืออันที่ไม่มีกลิ่นเป็นอันเซนเทสนะคะก็จะเป็นตัวบอดี้วอชนั่นเองค่ะซึ่งบอดี้วอชของเขาเนี่ยนะคะอันเนี้ยที่เพิ่งเปิดมาใหม่เลยเนี่ยเป็นกลิ่นแซนด์วูดนะคะเราชอบมากเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นการอาบน้ำที่แบบละมุนละม่อมมากแล้วมันก็ไม่สตริปปิ้งเลยก็คืออาบเสร็จแล้วเนี่ยผิวไม่ได้รู้สึกแห้งไม่ได้รู้สึกตึงแบบโอ้ยต้องทาครีมทันทีอะไรทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเยอะแหละในทั้ง Lazada Shopee นะคะก็ไปลองเสิร์ชคำว่า Necessaire ดูได้นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่แบบพอใช้ไปแล้วรู้สึกเหมือนว่าเราได้เอาแบบ Face Wash มาอาบน้ำอะเออแล้วเรามีความสุขกับมันมากจริงโดยเฉพาะกลิ่น Sandalwood นะคะเป็นกลิ่นที่มุมไปชอบเลยเพิ่งเปิดใช้ได้ไม่นานสำหรับกลิ่นนี้เพราะว่าไอ้ตัว Unscented เพิ่งหมดไปนะคะก็เป็นแบรนด์นึงที่อุ๊ยอยู่ดีๆแบบเข้ามาในช่วงปี2020ที่มุมไปถูกใจมากๆนอกเหนือจากตัวอาบน้ำนะคะก็ยังมีตัว Body Exfoliator นะคะเป็นเหมือนสครับแต่ว่ามันก็เป็นสครับที่ไม่ได้แบบโอ้โหแบบหยาบกร้านอะไรเดี๋ยวให้ดูเนื้อนิดนึงดีกว่านะคะจริงๆแล้วใช้อันนี้แบบเขียงมากเพราะว่ามันแอบหายากนิดนึงนะคะคือมันจะเป็นเหมือนสครับแบบเจลแบบนี้ค่ะที่ขัดตัวแล้วรู้สึกว่าเออแบบผิวนุ่มขึ้นลื่นขึ้นขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปได้ดีแต่ว่าไม่บาดผิวนะคะมันก็เป็นสครับตัวที่แบบเออเรารู้สึกว่าเราชอบมากๆนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่มุมไปใช้แบบอาทิตย์ละครั้งเราจะสครับผิวประมาณอาทิตย์ละครั้งเท่านั้นนะคะไม่ได้ทำบ่อยขนาดนั้นเนาะก็เลยจะเป็นตัวที่ชอบมากๆเป็นพิเศษนะคะสำหรับตัวสครับแล้วก็เขาจะมีอีก2ตัวนะคะที่มุมก็ชอบเหมือนกันอันนึงจะเป็นบอดี้เซรั่มแล้วก็อีกอันเป็นบอดี้โลชั่นนะคะอันนี้คือรู้สึกว่าตัวเซรั่มเนี่ยจะไม่มีกลิ่นเป็นกลิ่นอื่นๆเป็นแซนด์วูดเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีแค่ตัวที่อันเซนเทสอย่างเดียวนะคะก็เลยเลือกรุ่นที่มันไม่มีกลิ่นมาก่อนแต่พอใช้แล้วชอบก็เลยสั่งรุ่นที่มันเป็นกลิ่นอื่นๆเพิ่มขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นแบรนด์ใหม่ที่แบบเฮ้ยเปิดใจมากจริงอย่างบอดี้เซรั่มอะค่ะมันก็จะมาในลักษณะแบบเหมือนเป็นเจลลี่แบบเนี้ยแล้วก็คือซึมไปเลยไม่รู้สึกเหนียวไม่รู้สึกหนึบคือถ้าใครเป็นคนที่เหมือนโมเมไม่ชอบทาครีมที่มันแบบหนึบๆอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยมันเรารู้สึกว่ามันซึมได้ดีมากแล้วมันก็ทำให้แบบผิวเนี่ยได้รับความชุ่มชื้นโดยที่กลิ่นมันไม่ไปตีกับน้ำหอมที่เราจะใช้เพราะว่าเขาไม่มีกลิ่นไงอยู่ค่ะอันนี้ก็เลยเป็นตัวที่เปิดใจในปีที่ผ่านมาเนี่ยซึมฉึบไปเลยถ้าอยากจะทาครีมต่อนะคะก็คือแค่แบบอีกนิดหน่อยก็ชุ่มชื้นได้ดีมากๆแล้วนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ใช้ในช่วงปีที่ผ่านมาเรารู้สึกประทับใจจริงๆแต่ถ้าพูดถึงโลชั่นที่เราเจอในปีที่ผ่านมาที่ถ้าเอาแบบใช้แบบฟีลกู๊ดหอมจังเลยราคาดีจังเลยชอบมากๆขอแนะนำเป็นคุณคนนี้ค่ะ
นี่คือ Soap and Glory Drop in the Lotion นะคะอันนี้จะเป็นตัวที่เป็นกลิ่นมะพร้าวแบบนี้เลยคือหลังๆมาเนี่ยเอาจริงๆโมไม่ค่อยใช้ผลิตภัณฑ์บอดี้ที่มันมีกลิ่นมากเท่าไหร่เพราะเรารู้สึกว่าขนาดหน้าเนี่ยเรายังหลีกเลี่ยงใช้สิ่งที่มันมีน้ำหอมเยอะๆหรือมีอะไรต่างๆเยอะๆเลยเราก็เลยหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มันมีกลิ่นแต่ว่าตัวเนี้ยอยู่คือมันผิวนุ่มมากจริงและกลิ่นดีเป็นโคโคนัทที่ไม่โคโคนัทเกินไปคือแบบดีมากไม่เวียนหัวเอาอย่างนี้ละกันคือหลายคนบอกว่ากลิ่นมะพร้าวทำให้เวียนหัวได้แต่ว่าสำหรับมุมเมเองเนี่ยจะเป็นกับกลิ่นมะพร้าวที่มันแบบ artificial มากๆแต่ว่าตัวเนี้ยไม่นะคะอันเนี้ยมาใช้จริงๆช่วงปลายปี2020แต่ว่าชอบมากเพราะว่าเขาแบบเขานุ่มมากจริงอยู่เฮ้ยคือมันเป็น lightweight lotion ที่แบบซึมเร็วมากแล้วไม่เหนียวเลยก็คือวันไหนที่แบบลืมในห้องน้ำอะไรเงี้ยแบบไม่ได้ทาเจ้าตัวเซรั่มหรือตัว body lotion ตัวของ necessaire อะไรเงี้ยแล้วแบบจะออกจากบ้านแล้วอะก็จะทาตัวนี้แบบเร็วๆแล้วความดีก็คือเขาทำให้ดูเหมือนผิวมีชีนมีความเหลือบๆนิดนึงโกลๆนิดนึงนะคะซึ่งเราชอบมากๆสำหรับตัวนี้นะคะของ Soap and Glory นั่นเองซึ่งราคาดีแล้วก็ชอบมี1แถม1อะไรต่างๆตัวสครับของเขาที่เป็นโคโคนัทอันนั้นเราก็ชอบเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าถามจริงๆแล้วโมเมเนี่ยชอบตัวที่เป็นบอดี้โลชั่นตัวนี้มากที่สุดนั่นเองค่ะสำหรับ Soap and Glory อันนี้ก็คือถูกและดีอยากแนะนำมากนั่นเองค่ะถ้าเป็นช่วงไหนนะคะที่มีปัญหาผิวแห้งมากๆจนมันเริ่มมีความแบบคันยิบๆอย่างช่วงที่อยู่ดีๆกรุงเทพก็อากาศหนาวขึ้นมาในช่วงปลายปี2020นะคะมุมเมก็จะมาใช้ตัวนี้ค่ะนี่คือ Carmidis Topic Skin Face and Body Cream นะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าแบรนด์ส่งมาให้นะคะเดี๋ยวมุมเมจะขึ้น IG นะคะของ Authorized Dealer นะคะที่ได้รับการยอมรับจากแบรนด์ว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยมาให้นะคะอันนี้คือเป็นที่ที่ส่งมาให้โมเมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เครดิตเขานิดนึงนะคืออันเนี้ยมันใช้ได้ทั้งหน้าและตัวแต่ว่ามันจะมาในลักษณะแบบสีและลักษณะของเขาอะจะไม่ได้เพลสเซนต์มากแต่ว่ามันช่วยในเรื่องของการยับยั้งอาการแพ้เหอคันผดความไม่สบายอะไรบางอย่างบนผิวได้ดีแบบดีจนตกใจอันนี้มุ้งไม่จะเอาไว้ที่หัวเตียงเลยเพราะว่าจะชอบลืมทาข้อศอกทาเข่าทาแบบจมูกเล็บอะไรของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันดีมากจริงแล้วก็ช่วงไหนที่แบบหน้าเริ่มรู้สึกแพ้แบบบ้าๆบอๆอะไรก็ไม่รู้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมุ้งไม่ก็จะใช้ตัวนี้เป็นหลักนะคะที่ในการที่จะแบบโบกเอาไว้เพื่อให้มันหายอะไรเงี้ยให้มันแบบสต็อปคามดาวทุกอย่างโอเคไหมหยุดคันเป็นแบบจึ๊กๆแบบนี้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้ก็จะช่วยมุ้งไม่เป็นพิเศษเลยคาร์มิดิสเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มุ้งไม่เจอจากการไปอ่านรีวิวในแบบเพจมาดามเกรียนอันนี้เราก็ต้องบอกเลยนะว่าเราเป็น FC ของมาดามนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราได้ความรู้อะไรเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวนึงที่ได้รับการแนะนำแล้วก็มีรีวิวที่ค่อนข้างดีเลยพอผ่านจากตัวนั้นมานะคะก็เลยมีอีกตัวนึงที่มุ้งไม่เปิดใจมากๆเลยเพราะว่าเราเป็นคนที่เท้าแห้งมากเราชอบใส่รองเท้าแตกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเกิดการแบบเสียดสีอะไรต่างๆกับรองเท้าแล้วก็จะเป็นคนที่ส้นเท้าแห้งมากซึ่งไม่มีอะไรแย่เท่าการแบบใส่รองเท้าสวยเปิดส้นราคาแพงแต่เท้าแห้งแตกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยลองตัวนี้อีกตัวนึงที่เขาส่งมาให้เช่นเดียวกันอันนี้คือ Hydrating Foot Gel เฮ้ยมันเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการทาครีมที่เท้าไปเลยเพราะว่าปกติเนี่ยมุมไม่จะไม่ทาครีมที่เท้าเพราะว่าไม่ชอบความเหนียวคือรู้สึกแบบเดินแล้วแบบแตะแตะอันนี้ไม่โอเคอ่ะคุณผู้ชมนึกออกมั้ยถึงจะเดินในบ้านแล้วก็ในบ้านเราก็จะเป็นอะไรเป็นรอยเท้าเรามันๆเดินมาเดินไปซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะ Hydrating ก็คือให้ความชุ่มชื้นดีมากกับเท้าแล้วก็ส้นเท้าของเราโดยที่ไม่เหนียวเลย Texture ของมันก็จะเป็นเจลอันนี้ขออนุญาตทามือแล้วกันนะแต่ Carmidis อ่ะเขาไม่ได้ผสมสีไม่ได้แต่งกลิ่นอะไรเพราะนั้นเนี่ยสีหรือว่ากลิ่นอ่ะมันอาจจะดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยดีมากแล้วก็ซึมไปเลยเป็นเจลแบบนี้เลยซึ่งเราชอบจริงตั้งแต่ใช้มานะคะก็คือช่วยปัญหาในเรื่องของเท้าที่มันแตกที่มันดูแห้งที่มันดูไม่น่าพิสมัยได้ดีมากๆจริงๆนะคะสุดท้ายนะคะตัวที่มุมไม่อยากแนะนำนะคะก็คือแฮนด์ครีมนั่นเองค่ะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาช่วงโควิดนะคะเราก็ต้องล้างมือกันบ่อยมากขึ้นแล้วก็ปัญหาการมือแห้งมือเหี่ยวเนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับเราทุกคนทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะตัวที่มุมไม่ใช้ในช่วงที่ผ่านมาคือ Le Lift นะคะ La Creme Mang นะคะตัวนี้จาก Chanel นั่นเองนะคะก็คือ Chanel Hand Cream ไข่ที่หลายๆคนคุ้นเคยกันแต่ว่าเป็นสีดำรุ่น Le Lift นั่นเองนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของความ Anti Aging มากกว่ารุ่นสีขาวนะคะตัวนี้อ่ะมันจะเป็นครีมแบบสีออกแบบชมพูอ่อนๆ นิดนึงแล้วก็ทาไปแล้วรู้สึกแบบละมุนละม่อมละมุนละไมแต่ไม่เหนียวมือนะคะแล้วส่วนตัวโมเมเองเนี่ยคือชอบ Hand Cream ของ Chanel ตรงที่ว่ามันไม่เหนียวแล้วมันไม่ได้มีกลิ่นที่เป็นกลิ่นน้ำหอมมากจนเกินไปคือมันมีนิดหน่อยแหละตามสไตล์ความเป็นชาแนลนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นกลิ่นที่
ที่รบกวนกับน้ำหอมอื่นๆที่เราฉีดแล้วก็ไม่ได้ทำให้เราเวียนหัวปวดหัวอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือดูแลในเรื่องของผิวมือของเราเนี่ยให้มันชุ่มชื้นได้ดีจริงๆคือซึมดีก็เลยเป็นแฮนด์ครีมตัวที่ชอบแล้วก็ใช้บ่อยในช่วงที่ผ่านมานะคะก็สลับกันกับตัวสีขาวด้วยแต่ว่าเรารู้สึกว่าพอเราเอจมากขึ้นเราก็อยากใช้ตัวที่มันมีสารบำรุงในการช่วยลิฟต์ให้ทุกอย่างมันตึงมากยิ่งขึ้นนะคะก็เลยมาใช้รุ่นสีดำรุ่นเลิฟลิฟต์มากกว่ารุ่นสีขาวที่เคยใช้แล้วก็เคยแนะนำกันไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะก็เรียกว่าทั้งหมดนี้เป็นแฮร์แล้วก็บอดี้แคร์นะคะที่มุมมาอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมได้เปิดใจไปลองกันนะคะแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าเฟเวอร์ทวิดีโอทั้งหมดไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะใครมากระซิบบอกว่าอยากทายอินนู่นนั่นนี่เฟเวอร์ทส่วนด่าเปิงไปหลายรายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะคลิปนี้คือแนะนำจากใจใช้จริงไม่อิงสปอนแน่นอนนะคะหวังว่าคนจะถูกใจกันนะคะอย่างที่บอกไปถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะนวลนุ่มไปทั้งตัวทั้งผมนะจ๊ะแม่